สวัสดีค่ะเราก็กลับมาพบกันนะคะกับรายการเปิดไพ่ทำนายดวงค่ะกับดิฉันอาจารย์นิชานันท์ฉัตรพิรมพรครับกับผมอาจารย์โอมสิงห์คเนศนะฮะค่ะอาจารย์โอมก็พบกันช่วงสิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนกุมภาปลายเดือนกุมภาแล้วอาจารย์โอมแป๊บเดียวนะเดือนนี้วันนิดเดียวด้วยนะแค่28วันนะอาจารย์โอมนะใช่นะครับตรงนี้นะฮะก็อีกประมาณสักเดือนมีนาเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนของนักษัตริย์ค่ะพ้นจากปีคุณนะครับเข้าสู่ปีชวดวันนี้ปีชวดเต็มตัวนะครับวันที่24นะครับหลายๆคนคิดว่านี่คือเข้าปีใหม่ตั้งแต่มกรายังนะครับเพราะนี่คือยังเป็นปีเก่าอยู่ใช่ค่ะนะปีใหม่ก็คือประมาณหลังตรุษจีนนะครับที่เข้ามาแล้วก็หลังสงกรานต์นะครับตรงนี้นะฮะแต่ช่วงต้นๆปีก็จะมีแรงเหวี่ยงใช่ไหมแรงเหวี่ยงของที่เหมือนที่ผมดูไว้นะครับที่เรื่องเกี่ยวกับด้านการสูญเสียค่ะการเจ็บป่วยไม่สบายนะครับหรือว่าความขัดแย้งใช่ไหมนะครับตรงนี้นะที่เจอกันนะครับทุกคนก็จะเจอแต่เจอกันแบบแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันบางคนก็เจอเรื่องการเจ็บป่วยการสูญเสียใช่ค่ะหรือบางคนก็ไม่สบายใช่ค่ะบางคนก็สูญเสียจากลาได้ยินข่าวเศร้านะครับหรือไม่ก็ขัดแย้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้รวมๆไปนะครับตรงนี้ที่เป็นอย่างเงี้ยก็เป็นช่วงแรงเหวี่ยงของทางโค้งสุดท้ายของปีเก่าครับจากนี้ไปก็เข้าปีใหม่แล้วนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับตรงนี้วันทั้ง7สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาเราจะมาพูดกันถึงสัปดาห์สุดท้ายนี้ในแต่ละวันพบเจอกับอะไรบ้างของคนเกิดวันทั้ง7นะคะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์โอมเป็นผู้พยากรณ์เลยแล้วกันวันแรกคือวันจันทร์วันจันทร์ได้อะไรมาวันจันทร์วันจันทร์ได้ไพ่เดินทางไปไหนนะวันจันทร์เนี่ยเพราะนั่นคือวันจันทร์ช่วงอาทิตย์นี้คุณก็จะมีเกณฑ์เดินทางขาเลาะใช่ไหมใช่หรือไม่ก็คุณอาจจะเกี่ยวพันกับยวดยานพาหนะค่ะนะครับหรืออาจจะเกี่ยวพันกับตาลแดนเดินทางไกลนะครับตรงนี้หรืออาจจะเกี่ยวพันกับเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องจนกลไกอะไรบางอย่างนะครับถ้าเป็นในสายงานก็ออกแนวหัวหน้าผู้นำหยิบจับทำเองบูลุยเข้มๆนะหรือวางแผนเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอบก็ได้ใช่ไหมคะถ้าเป็นเรื่องเงินทองคุณก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวพันกับการซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรบางอย่างเครื่องยนต์จักรกลอะไรบางอย่างใช่ไหมคะไฮเทคอะไรก็ว่าไปเรื่องความรักก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวพันกับเรื่องเขาเรียกว่าโดนบังคับกดดันนะครับหรือคุณเกี่ยวพันกับคนไกลคนต่างแดนคนต่างชาติหรือคนมีสีราชการในเครื่องแบบไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันใช่ไหมเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันวันจันทร์ครับผมครับโอเคจบไปนะคะสำหรับชาววันจันทร์ต่อไปเป็นชาววันอังคารค่ะอาจารย์โอมชาววันอังคารได้ไพ่เก็บเนื้อเก็บตัวนะก็แปลว่าในช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้ซึ่งเป็นสัปดาห์ปลายเดือนนี่ชาววันอังคารไม่ค่อยจะไปไหนแล้วอาจารย์โอมระมัดระวังเจียมเนื้อเจียมตัวเพราะอย่างที่บอกมันช่วงจะปลายเดือนแล้วการเงินที่ใช้มาตั้งแต่ต้นเดือนนะมันเริ่มอาจจะล่อยหลอเกิดขึ้นก็ได้ทำให้ชาววันอังคารในช่วงสัปดาห์นี้เขาจะระมัดระวังเก็บหอมรอมริบนะคะอยู่กับที่ให้มากที่สุดและที่สำคัญคือไม่ใช้ชีวิตให้หวือหวาถ้าเป็นในเรื่องของการงานก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกไปไหนค่ะซึ่งแตกต่างกับชาววันจันทร์นะชาววันจันทร์จะรู้สึกว่าจะออกพื้นที่เยอะใช่ไหมแต่ชาววันอังคารในช่วงสัปดาห์นี้เขาจะอยู่กับที่นะคะแล้วก็การทำงานก็คือใช้เวลามุ่งมั่นกับการทำงานอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้กว้างนักนะคะแล้วก็พยายามทุ่มเทกับงานถ้าเป็นในเรื่องของการเงินช่วงนี้ใช้จ่ายอย่างประหยัดมัธยัสถ์ค่ะช่วงนี้ขี้เหนียวเป็นพิเศษเนื่องจากว่าในช่วงสัปดาห์นี้ชาววันอังคารอาจจะมีเป้าหมายในเรื่องของการซื้ออะไรบางอย่างก็ได้ซึ่งช่วงนี้จะพยายามจะประหยัดขี้เหนียวเพื่อเป็นการเก็บเงินนั่นเองถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็เป็นไพ่กอดเก็บกอดเกี่ยวก็แปลว่าให้ระมัดระวังเรื่องความหึงหวงระมัดระวังการหวงก้างระมัดระวังการเขาเรียกว่าความไม่เข้าใจกันบางอย่างเกิดขึ้นในเรื่องของความรักแต่อีกในมุมมองหนึ่งเนี่ยชาววันอังคารจะชวนคนรักหรือชวนแฟนเนี่ยอยู่แบบเขาเรียกว่าเรียบง่ายกินอยู่แบบราบเรียบเรียบง่ายแล้วมีความสุขในแบบของการใช้ชีวิตแบบพอเพียงนั่นเองสำหรับชาววันอังคารนะคะถัดมาถึงชาววันพุธค่ะวันพุธได้อะไรมาวันพุธได้ไพ่กิเลสตัณหาราคะเอาแล้วต่างกับภาวะนังคารนะเมื่อกี้มันคือชาววันพุธช่วงนี้คุณก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวความลุ่มหลงนะฮะลุ่มหลงข้างใครหลงไหลเที่ยวเยอะด้วยไหมเนี่ยนะครับหรืออาจจะมีเรื่องชู้สาวกินดื่มการพนันอบายมุขเข้ามาเกี่ยวพันนะครับหรือทำอะไรผิดด้านมืดด้านมืดเทาๆดำๆก็ได้เช่นเดียวกันนะถ้าเป็นในสายงานคุณก็ต้องระวังงานสายงานที่เป็นสายเทาสายดาร์กดาร์กสายดาร์กนะครับหรือทำอะไรที่มันประเภทแต่ว่าค่อนข้างจะไม่ถูกทำนองคองทำหรือกฎหมายนะครับตรงนี้นะฮะถ้าเป็นในเรื่องเงินทองก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับการได้เงินมาทางที่ผิดนะครับมืดๆเทาๆดำๆนะฮะหรือเสียเงินไปกับหวยเบอร์การพนันนะครับหรืออาจจะมีเกณฑ์ข้างใครหลงไหลใช้เงินไปกับความฟุ่มเฟือยก็ได้การท่องเที่ยวหรือไม่ก็มีเกณฑ์ที่จะต้องเกี่ยวพันกับการพิศวาสเงินกับเรื่องพิศวาสการอารมณ์อาจจะได้เข้าไปเกี่ยวพันกันนะครับตรงนี้ถ้าเป็นเรื่องความรักก็แน่นอนคนที่เข้ามาเกี่ยวพันก็ต้องระวังอาจจะมาในเชิงแบบชู้สาวใช่ไหมคะหวังในตัวคุณก็ได้เหมือนกันนะครับหรือไม่ก็คุณอาจจะมีความรู้สึก
ค่อนข้างจะมีความต้องการรุนแรงในเรื่องความรักก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับวันพุธครับผมโอเคอ้าวควบคุมกันไปสำหรับชาววันพุธนะต่อไปเป็นชาววันพฤหัสค่ะชาววันพฤหัสได้ไพ่พักผ่อนหย่อนใจได้ไพ่เขาเรียกว่าให้เวลาก็แปลว่าในช่วงนี้ชาววันพฤหัสจะต้องพยายามให้เวลากับในหลายๆเรื่องในบางสิ่งบางอย่างในช่วงของปลายเดือนเนี่ยมันอาจจะต้องเขาเรียกว่าใช้เวลาในการเคลียร์ใช้เวลาในเรื่องของการจัดสรรเคลียร์ปัญหาอะไรหลายเรื่องเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่เลวร้ายในหลายอย่างมันใช้เวลาแล้วทุกอย่างมันจะเริ่มดีคลี่คลายของมันเองตามเวลามันจะเจือจางของมันเองถ้าเป็นในเรื่องของงานนะคะตัวคุณก็ใช้เวลาในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเข้าไปยุ่งเกี่ยวเข้าไปแก้ไขกับจุดที่ตัวเองทำพลาดหรือคนอื่นทำพลาดก็เป็นได้แต่ใช้เวลานิดนึงแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองถ้าเป็นในเรื่องของการเงินช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะต้องลาหยุดพักผ่อนยาวเพื่อเป็นการใช้จ่ายเงินเกี่ยวพันเรื่องของการไปพักผ่อนหย่อนใจนั่นเองหรือบางคนอาจจะต้องได้ใช้จ่ายเงินเกี่ยวพันกับเรื่องของการซ่อมแซมบูรณะสิ่งที่สึกหรอไม่ว่าจะเป็นพาหนะเครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆที่อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการพังเสียหายเกิดขึ้นถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะก็เป็นลักษณะเหมือนการห่างเหินคิดถึงกันนะคะหรืออีกมุมมองนึงตัวคุณกับคนรักอาจจะมีเกณฑ์ลาหยุดยาวและไปพักผ่อนร่วมกันในต่างพื้นที่ต่างจังหวัดก็เป็นได้นะคะอ่ะต่อไปเป็นชาววันศุกร์นะครับวันศุกร์ได้อะไรมาวันศุกร์ได้ไพ่การตัดสินใจนะครับเพราะคือช่วงนี้ชาววันศุกร์ก็จะมีเกณฑ์ตัดสินใจนะครับว่าจะเกี่ยวกับเอาไม่เอาทำไม่ทำอะไรอย่างนี้นะครับหรือช่วงนี้ชาววันศุกร์ก็จะเข้าไปเกี่ยวพันกับพวกประเภทด้านประกันธนาคารสถาบันการเงินหรือไม่ก็เอกสารอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้นะฮะถ้าเป็นในสายงานคุณก็จะมีเกณฑ์วางแผนการสอบการแข่งขันถ้าเป็นในเรื่องเงินทองก็จะมีเกณฑ์ติดต่อเจรจาเกี่ยวกับพวกแบงก์ธนาคารประกันสถาบันการเงินเอกสารนะครับหรืออาจจะเกี่ยวพันกับเรื่องการตกลงติดต่อเจรจาอะไรที่มาเกี่ยวกับพวกข้อตกลงอะไรบางอย่างใช่ไหมคะเกี่ยวกับพวกสถาบันการเงินธนาคารระบบการเงินนะครับตรงนี้ถ้าเป็นในเรื่องเกี่ยวด้านความรักคุณก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับเรื่องคนที่เข้ามาจะเป็นคนทํางานเกี่ยวกับราชการมียศถาบรรดาศักดิ์ก็ได้หรือมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับเรื่องเค้าเรียกว่าด้านการที่เข้าไปกู้ร่วมกันหรือไม่ก็ทําธุรกรรมการเงินด้วยกันก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้นะฮะนี่คือวันศุกร์ครับผมค่ะต่อไปเป็นชาววันเสาร์ค่ะชาววันเสาร์โอ้โหได้ไพ่ลงทุนนะอาจารย์โอมก็แปลว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะคะชาววันเสาร์เนี่ยจะฟู่ฟ้าในเรื่องของการเงินเป็นพิเศษเพราะว่าดวงในช่วงของปลายเดือนในชาววันเสาร์ค่อนข้างจะดวงเฮงนิดนึงนะคิดอะไรเป็นเงินเป็นทองเงินเก็บก็เยอะกำลังคิดพิจารณาว่าเงินเก็บที่มีเนี่ยจะออกมาลงทุนทำอะไรบ้างกำลังคิดวางแผนในเรื่องของโปรเจกต์ใหม่ๆเยอะแยะมากมายสำหรับชาววันเสาร์นะคะถ้าเป็นในเรื่องของงานบอกได้เลยว่าการงานก็ถือว่าไปได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญในเรื่องของการงานเนี่ยทำให้ตัวคุณมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองไปในทางที่ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ทำอะไรที่เป็นการเพิ่มศักยภาพกับตนเองถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนะคะมีเกณฑ์ที่จะนำเงินเก็บออกมาลงทุนเพื่อวางแผนในเรื่องของการหาผลกำไรในอนาคตถ้าเป็นในเรื่องของความรักตัวคุณกับคนรักมีเกณฑ์ที่จะได้เอื้อกันในเรื่องของการวางแผนการร่วมหุ้นร่วมทุนมองผลประโยชน์ร่วมกันนั่นเองสำหรับตัวคุณกับคนรักนะคะอันนี้มาถึงชาววันอาทิตย์วันสุดท้ายนะครับชาววันอาทิตย์ได้ไพ่อะไรมาชาววันอาทิตย์ได้ไพ่ชนแก้วหากันก็คือชาววันอาทิตย์ช่วงนี้ก็จะมีเกณฑ์พบปะคนเจอคนบริการพูดคุยเจรจาสื่อสารงานซื้อขายพูดคุยตกลงทุกรูปแบบนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องเงินทองก็มีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์มีโชคเรื่องเกี่ยวกับด้านงานซื้อขายมีเกณฑ์ที่จะได้ของใหม่ๆหรือไม่ก็มีโชคดีในเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์เรื่องเงินเรื่องความรักก็จะมีเกณฑ์ที่จะหันหน้าหากันการร่วมมือร่วมใจกันไปท่องเที่ยวด้วยกันเกื้อกูลกันนะครับตรงนี้ก็ถือว่าดีเลยทีเดียวสำหรับชาววันอาทิตย์ประมาณนี้ครับผมครับโอเคค่ะจบลงไปนะคะสำหรับการพยากรณ์วันทั้ง7ประจำสัปดาห์นี้ค่ะครับผมก็เดี๋ยวพบกับผมกับอาจารย์นิชนันในช่วงท่าครับผมครับก็มาพบกับเราช่วงที่2นะครับค่ะก็ช่วงนี้ผมจะมาพูดในเรื่องเกี่ยวกับด้านเขาเรียกว่าด้านเสริมดวงนะฮะตรงนี้กับโงเฮงแล้วก็หงจุ้ยประมาณนี้นะฮะโงเฮงนี่ก็ต้องยกให้อาจารย์นิชนันนะครับตรงนี้ถ้าใครมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับโงเฮงการปรับโงเฮงไม่ว่าจะเป็นเรื่องคิ้วนะครับเรื่องปากนะฮะรูปหน้านะครับหรือเป็นเกี่ยวกับเรื่องบุคลิกนะครับก็มาปรึกษา
าจารย์นิชานันท์ได้ค่ะตามหมายเลขโทรศัพท์นัดเจอกันล่วงหน้าก่อนนะคะเพื่อเป็นการจัดคิวด้วยใช่ครับเพราะว่าที่ผ่านมาค่อนข้างจะช่วงปีใหม่มีคนมาปรับโงเฮงเยอะมากใช่ค่ะนะครับก็เลยทำให้มีคิวล้วนๆ นิดนึงหรือไม่ก็ต้องประเภทเรารอคิวกันนานนิดนึงนะครับตรงนี้แต่ก็จัดได้ให้ได้ทุกคนได้ค่ะประมาณนี้นะครับตรงนี้อันนี้เราก็จะมาเสริมดวงในเรื่องเกี่ยวกับด้านงานก่อนเลยแล้วกันใช่ค่ะการเสริมดวงในเรื่องงานของดวงชะตาในปีใหม่นะฮะตรงนี้นะฮะปีนี้ถ้ามีโอกาสเนี่ยครับอย่างแรกเลยคือคุณต้องทำอะไรที่เกี่ยวกับพวกประเภทด้านงานสร้างก่อนนะครับไปทำบุญทำบุญก็คือหมายถึงว่าคุณทำทานนะครับในเรื่องพอเกี่ยวกับพวกงานสร้างงานสร้างคือสร้างโบสถ์วิหารสร้างพระวัดพระนะครับตรงนี้หรือไม่ก็เกี่ยวพันกับพวกประเภทด้านสาประโยชน์ให้คนใช้กันใช่ไหมคะพูดง่ายๆว่าจะต้องเป็นผู้ให้ก่อนใช่ใช่ไหมคะอาจารย์โอมนะครับช่วยเหลือในเรื่องของการสร้างเพื่อเป็นความเป็นเขาเรียกว่าเป็นรากฐานที่มั่นคงใช่ใช่ไหมนะครับตรงนี้ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการสร้างให้กับเด็กสัตว์คนแก่นะครับก็ได้เหมือนกันอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะนำโชคดีมาเรื่องงานนะครับตรงนี้นะฮะคราวนี้มาในเรื่องเกี่ยวกับด้านเสริมในเรื่องเกี่ยวกับด้านการงานของตัวคุณเองนะครับในเรื่องเกี่ยวกับด้านวัตถุมงคลค่ะนะถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอย่างแรกก็คือคุณต้องหาอะไรที่มันเกี่ยวกับพวกประเภทด้านสิ่งมงคลก็คือเทพนะครับตรงนี้ถ้าเป็นเทพเนี่ยก็อย่างเป็นถ้าเป็นทางพราหมณ์ใช่ไหมคะนะครับทางพราหมณ์ก็เป็นเทพพระพิฆเนศนะฮะเป็นเทพเป็นความสำเร็จประมาณนี้นะฮะถ้าเป็นทางพุทธนะครับก็เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าหาองค์เบญจภาคีทั้ง5ใช่ไหมนะครับมาก็จะดีประมาณนี้นะครับตรงนี้นะฮะถ้าเป็นในสายจีนนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเทพกวนอูนะครับจะดีนะครับตรงนี้จะนำโชคดีในเรื่องงานมาให้นะครับตรงนี้คราวนี้มาเป็นเรื่องเงินของอาจารย์นิชานันท์บ้างแล้วคราวนี้โอ้ถ้าเป็นเรื่องเงินนะอาจารย์โอมีหลายคนนะบอกว่าทำไมทำธุรกิจไม่เติบโตเจ๊งพังพินาศนะคะแล้วก็ล้มไม่เป็นท่ามันก็มีหลายคนที่ค่อนข้างจะมีปัญหาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอย่างนึงที่หลายคนพยายามที่จะเข้าไปทำบุญเยอะแยะหว่ากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะมากมายแต่ทำไมทำไปแล้วเนี่ยดวงชะตาก็ยังไม่เปลี่ยนนะคะการงานก็ยังการเงินก็ยังรั่วไหลนะคะเก็บเงินไม่ได้สร้างเนื้อสร้างตัวไม่ได้สักทีสิ่งหนึ่งที่คุณต้องมองสิ่งหนึ่งที่คุณต้องทำอย่างหนึ่งนะคะว่าพระที่บ้านคุณทำให้กับท่านตอบสนองแทนคุณท่านดีแล้วหรือยังหลายคนมองข้ามพระในบ้านไปทำบุญกับพระอย่างอื่นนะคะเร่งไปทำบุญไปสวดมนต์ขอพรไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์พญดาเทพไทยพญดาเยอะแยะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้คนเรานั้นจะทำอะไรจะประสบผลสำเร็จแล้วก็ทำให้ชีวิตในเรื่องของการเงินเจริญรุ่งเรืองมีกินมีใช้นะคะที่สำคัญคือการทำบุญกับพระที่บ้านนั่นก็คือการกตัญญูรู้คุณกับบิดามารดานั่นเองนะคะมีโอกาสนะคะถ้าใครยังมีพ่อแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะให้ตอบแทนบุญคุณท่านด้วยการเป็นคนกตัญญูกตเวทีไม่ทอดทิ้งนะคะอย่าทิ้งให้ท่านเจ็บป่วยอย่าทอดทิ้งให้ท่านเดียวดายนะคะต้องดูแลปฏิบัติพัดถูมีโอกาสแต่งข้าวแต่งน้ำให้ท่านกินหลายคนไม่เคยปฏิบัติเลยนะคะโตขึ้นมามีแต่พ่อแม่ทำให้กินเพราะฉะนั้นบางคนลืมตรงจุดนี้ไม่เคยกระทำไปมุ่งเน้นทำความดีกับคนรักมากกว่าซึ่งมองข้างการทำความดีกับพ่อแม่บุพการีเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ที่อาจารย์นิชานันท์อยากจะให้ทุกคนนะคะได้มองหันกลับมามองด้วยว่าเราลืมการทำบุญกับพระที่บ้านหรือไม่เพราะฉะนั้นใครที่กตัญญูตอบแทนคุณพ่อแม่และทำความดีกับพ่อแม่ผู้นั้นคือผู้เจริญที่สำคัญจะประสบผลสำเร็จเรื่องของการเงินทรัพย์สินแน่นอนค่ะต่อไปอาจารย์โอมว่าควรจะทำบุญส่วนตัวอะไรคะเรื่องความรักอาจารย์ความรักมีกองง่ายๆเลยนะฮะตรงนี้ทำบุญเรื่องความรักก็คือทำบุญกับเด็กก่อนใช่นะครับคุณต้องเมตตาเด็กช่วยเหลือเด็กเด็กยากไร้เด็กกำพร้าหรือไม่ก็เด็กที่ด้อยโอกาสนะครับตรงนี้จะดีนำความเรื่องความรักก็คือเรื่องเกี่ยวกับด้านคนแก่ใช่ไหมนะครับช่วยเหลือคนแก่คนเฒ่านะครับดูแลบุพการีช่วยเหลือสัตว์ก็ดีนะอาจารย์แล้วก็สัตว์เลี้ยงแล้วก็สัตว์ทุกอย่างนะครับตรงนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากโรงพยาบาลสัตว์หรือไม่ก็สัตว์พิการสัตว์จรจัดพันธุ์จรต่างๆอย่าไปทำร้ายเขาอะไรประมาณนี้หลายคนว่าเอ๊ะทำไมความรักฉันมีแต่ปัญหาเจอแฟนก็เจอแต่โหดตบตีประมาณนี้เพราะอะไรบางครั้งตัวคุณไม่มีจิตเมตตานะคะไม่มีจิตที่เป็นกุศลเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีจิตเมตตามีจิตที่เป็นกุศลเอื้อเฟื้อช่วยเหลือสัตว์แม้กระทั่งเป็นการปล่อยสัตว์หรือช่วยเหลือสัตว์ที่พันธุ์จรจัดคุณก็จะมีโอกาสได้เจอคนรักที่มีจิตใจดีช่วยเช่นเดียวกันกับตัวคุณถูกไหมคะใช่ครับและที่สำคัญในเรื่องเกี่ยวกับด้านสิ่งที่
ต้องปรับปรุงและแก้ไขคือคำพูดนะครับคำพูดเท่านั้นจะส่งผลดีในเรื่องเกี่ยวกับด้านความรักก็พูดดีก็จะทำให้มีความรักที่ดีพูดไม่ดีก็จะเจอคนรักที่ไม่ดีเพราะนั่นคือความรักที่มีปัญหาเลิกขัดแย้งกันทุกรูปแบบหรือไม่ก็มีปัญหากันเนี่ยมันก็มาจากวาจาเพราะนั่นคือทัศนคตินะคำพูดวาจาเนี่ยต้องประเภทว่าเปล่งอะไรออกมาก็ต้องคิดก่อนหรือไม่ก็กล่าวคำขอโทษนะครับแล้วก็ให้อภัยปรับตัวอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้เราจะมีโชคดีประมาณนี้ครับผมก็แค่นั้นเองนี่คือสิ่งง่ายๆวันนี้ที่เป็นเคล็ดลับง่ายๆที่อยากจะแนะนำสำหรับผู้ชมทางบ้านเกี่ยวกันกับเรื่องการเสริมดวงนะคะก็ยังไงก็ลองไปปฏิบัติดูแล้วกันเนาะอาจารย์อมเนาะครับวันนี้ผมอาจารย์อมศิขเนศค่ะกับดิฉันอาจารย์นิชานันท์ฉัตรพิรมพรขอลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่เดือนหน้ามีนาคมวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ